7วิธีดูแลตัวเองก่อนการไปเก็บไข่ 1. ควรฉีดยาให้ตรงเวลาการฉีดยากระตุ้นไข่คือการฉีดตัวยาเข้าไปช่วยรักษาปริมาณยาในกระแสเลือดให้คงที่หากฉีดยากระตุ้นไข่ให้ตรงเวลาทุกครั้งจะช่วยให้คุณหมอสามารถคำนวณเวลาที่ไข่จะตกเพื่อเก็บได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ 2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่สุกสดสะอาดควรเลี่ยงและลดชากาแฟรวมถึงของที่ไม่มีประโยชน์ต่างๆด้วยค่ะ 3. การรับประทานวิตามินเสริมควรเลือกรับประทานกรดโฟลิกธาตุเหล็กรวมถึงวิตามินจากผักผลไม้ต่างๆและวิตามินเสริมอื่นๆตามที่คุณหมอสั่งค่ะ 4. การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ควรงดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่อีกเรื่องที่สำคัญก็คือการพักผ่อนควรพักผ่อนให้เพียงพอเข้านอนให้เร็วขึ้นเพราะจะช่วยให้ฮอร์โมนทำงานเป็นปกติค่ะ 5. ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักหรือกิจกรรมที่มีการกระเทือนร่างกายมากเช่นวิ่งกระโดดเพราะรังไข่ที่ได้รับการกระตุ้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อมีการกระเทือนมากอาจทำให้เกิดอาการปวดหรือมีการบิดหมุนของรังไข่ได้ค่ะ 6. ทำจิตใจให้สบายควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดความกังวลและความเครียดหากิจกรรมอะไรที่ลดความกังวลลงได้จะดีมากเลยค่ะ7. ไม่ควรทาสีเล็บหรือใส่น้ำหอมในวันที่มาเก็บไข่นั้นไม่ควรทาสีเล็บหรือใส่น้ำหอมมาค่ะเพราะจะเป็นการรบกวนไข่หรือตัวอ่อนได้นั่นเองว่าที่คุณแม่ทราบแบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนมาเก็บไข่กันด้วยนะคะ